พี่ก้อนฟาดกลับอยากเปิดขาย24ชั่วโมงแต่ก้อนอดนอนไม่ไหวกำลังเป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดเลยก็ว่าได้หลังมีดราม่าจากกรณีที่เพจดังได้มีการโพสต์รีวิวสินค้าใหม่เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวที่วางขายในร้านสะดวกซื้อชื่อดังพร้อมแคปชั่นที่สื่อว่าเหมือนน้ำจิ้มของร้านบาร์บีคิวชื่อดังอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าจนเกิดกระแสวิจารณ์ขายน้ำจิ้มสุดเด็ดดังกล่าวที่พยายามทำให้เหมือนแล้วนำมาขายตัดหน้าซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดดราม่าขึ้นทางแบรนด์ก็ได้ออกมาทำภาพมีมก่อกระแสดราม่าดังกล่าวทันทีโดยโพสต์รูปภาพของเจ้าก้อนที่กำลังยื่นถ้วยน้ำจิ้มพร้อมใส่กล่องข้อความที่ระบุว่าอยากเปิดขาย24ชั่วโมงแต่ก้อนอดนอนไม่ไหวแง่พร้อมกับอีโมจิยิ้มทั้งน้ำตา1ตัวซึ่งจากภาพก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่ากำลังพูดถึงเรื่องน้ำจิ้มและการเปิดขาย24ชั่วโมงที่น่าจะตั้งใจล้อกระแสดราม่าทำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนภาพดังกล่าวถูกกดไลค์ไปแล้วกว่า 5.5 หมื่นครั้งและถูกแชร์ออกไปอีกกว่า 1.8 หมื่นครั้งแล้วนั่นเองซึ่งต่อมาเพจรีวิวสินค้าดังกล่าวก็ได้ออกมาลบโพสต์และชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับร้านสะดวกซื้อเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ชอบรีวิวของกินเท่านั้นส่วนการรีวิวน้ำจิ้มบาร์บีคิวนั้นทางเพจซื้อสินค้ามารีวิวเองเจ้าของสินค้าไม่ได้จ้างแคปชั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆจึงขอน้อมรับผิดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันอย่างมาก